ถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าในนามสมาชิกของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นนักการเมืองได้จัดกิจกรรมทางด้านการเมืองในวันนี้หลายกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็มีนักการเมืองหญิงของพรรคเพื่อไทยจำนวน10กว่าคนได้เดินทางไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายจุติไกรเลิกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งสื่อมวลชนก็คงจะทราบตามข่าวกันแล้วแล้วภารกิจที่2เราก็ได้นำหนังสือที่ส่งถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกาผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและอีกฉบับหนึ่งก็ส่งถึงตัวเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย2ฉบับและอีกฉบับหนึ่งนั้นเราส่งตรงไปยังเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับการที่มีการทำหนังสือและนำข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ความเป็นจริงวิกฤตประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวิกฤตการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเมืองของประเทศไทยก็จะทำให้ทั่วโลกนั้นได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากทางพรรครัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยนะฮะในนามสมาชิกพรรคก็นำโดยท่านรัฐมนตรีนพดลปัทมะที่ได้ลงนามในหนังสือทั้งหมดนี้นะฮะดิฉันณราวัณวงศ์ศรีวงศ์มีคุณสมานเลิศวงศ์รัตน์มีรัฐมนตรีนฤณีทวีสินมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดคุณอนุตมาอมรวิวัฒน์นะคะที่ได้ร่วมกันลงนามก็เป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมดนี้นะคะสำหรับรายละเอียดประเด็นที่เราได้นำเสนอต่อทั้ง3ท่านนั้นนะคะก็อยากจะเชิญรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยป้ายแดงล่าสุดนะคะที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมของพรรคก็คือคุณอนุตมาอมรวิวัฒน์ได้ให้รายละเอียดต่อสื่อมวลชนนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้เป็นก็คงเป็นกิจกรรมที่เราทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เช้านะคะก็คือจากการชุมนุมนะคะในวันนี้เราก็เดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะมีการยื่นหนังสือ2ฉบับด้วยกันฉบับแรกก็ถึงท่านประธานาธิบดีโอบารักโอบามาอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นจดหมายผ่านไปยังทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านทูตคริสตี้เคนนี่โดยดิฉันจะขอกล่าวในเนื้อหาประเด็นสำคัญในจดหมายเปิดผนึก 2-3 ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกในจดหมายเราต้องการแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นความไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยของเราสิ่งที่มีกระบวนการขัดขวางประชาธิปไตยแล้วต้องการแช่แข็งการเลือกตั้งแช่แข็งประเทศไทยส่วนประเด็นที่2ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต้องการชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วถึง88นะคะ188ของเขตการเลือกตั้งทั้งหมดมีประชาชนกว่า20ล้านคนเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาแต่กลับมีขบวนการมีทางตรงกันข้ามขัดขวางล้มให้การเลือกตั้งครั้งนี้สิ้นสุดลงซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของคนจำนวนมากโดยประเด็นที่3สิ่งสำคัญก็คือการกระทำดังกล่าวมีกระบวนการเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือการกำจัดฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็น2มาตรฐานที่พรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นขอจะใช้คำว่าวงจรอุบาทนะคะที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี2549และก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการยื่นหนังสือนี้เราต้องการ
ขอบคุณทางสหรัฐอเมริกาด้วยต่อท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในการที่สหรัฐอเมริกานี้ก็คงมีท่าทีที่สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยจะขอเรียนว่าเราไม่ต้องการนะคะใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมไทยแต่เราต้องการแสดงให้ประเทศต่างๆได้เห็นว่ากระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยขณะนี้กำลังถูกขัดขวางนะคะซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างไม่เป็นธรรมและเราขอเรียกร้องให้นานาชาติติดตามสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ประณามค่ะการสมคบคิดอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยและเราต้องการให้นานาอารยประเทศได้เห็นว่าเราต้องการให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแล้วก็เสรีในประเทศไทยโดยต้องการให้คนไทยทั้ง65ล้านคนมีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตนะคะกำหนดตัดสินอนาคตได้ด้วยตนเองค่ะท่าทีของทางสหรัฐอเมริกานั้นก็ชัดเจนมาแล้วนะครับแต่สื่อมวลชนก็คงจะจำกันได้แต่ดังดำเนินการในด้านการเมืองโดยอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยที่มีการเคารพสิทธิเสียงของประชาชนท่านไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะท่านยืนให้ทุกฝ่ายยืนยึดในกติกาประชาธิปไตยตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะฮะสำหรับประเทศไทยของเราก็ไม่อยากที่จะให้โดยเฉพาะฝ่ายที่กำลังล้มล้างรัฐบาลเนี่ยได้ลืมในเรื่องนี้นะคะเราถึงได้ทำหนังสือยืนยันไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามของพวกเราที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเติบโตมาในเวลารวดเร็วก็ด้วยคันลองประชาธิปไตยที่เรายึดมั่นก็คือเราระดมสมองว่านโยบายอะไรล่ะที่มันจะเป็นจริงได้ที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรมที่สุดนั้นแล้วเราก็เอานโยบายนำเสนอแลกกับคะแนนนิยมแลกกับศรัทธาก็ได้โอกาสมาบริหารประเทศอันนี้เป็นคลองที่เป็นสากลในระบอบประชาธิปไตยเรายึดแบบนี้อยู่แล้วแต่อยู่ดีๆก็มากล่าวหากล่าวร้ายสารพัดเลยนะคะจนกระทั่งมีข้อคำพูดที่บอกว่ากำลังจะมีการล้มเพื่อไม่ให้รัฐบาลแม้กระทั่งเป็นรักษาการก็ตามนั้นอยู่ได้ต่อไปตรงนี้เราไม่สบายใจนะครับพรรคเพื่อไทยของเราพยายามคิดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความตระหนักทุกคนเกิดความร่วมมือและทุกคนก็กลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งกลับมาสู่ความมีกติกาตามกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ได้ตรงนี้จะเป็นแนวทางออกของประเทศที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากสื่อมวลชนด้วยช่วยเผยแพร่กิจกรรมของสมาชิกพรรคเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ